คือตอนเด็กๆเนี่ยครับเผอิญว่าได้เรียนกีตาร์นะครับตอนอายุประมาณ12ขวบครับตอนนั้นประมาณป.6พอดีครับแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราชอบฟังดนตรีเราชอบเล่นดนตรีเล่นแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถถ่ายทอดความสุขออกไปให้กับผู้ที่ฟังเราได้ด้วยนะครับทีนี้ครับสมัยก่อนนะครับการศึกษาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะต้องมีแผนการเรียนที่ต้องเลือกใช่ไหมครับแบบวิทย์คณิตสายศิลป์อะไรอย่างเงี้ยครับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้โชคดีนะครับผมว่าเพราะว่าเด็กๆเนี่ยสมัยนี้เหมือนเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาสามารถเลือกแผนการเรียนได้เลยบางคนเรียนเชฟก็เรียนได้ตั้งแต่แบบมัธยมต้นเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าชอบร้องเพลงก็ไปร้องเพลงได้เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ตอนนั้นยังเป็นเหมือนแบบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราทำตรงนั้นได้ดีแหละเราก็ไม่ได้ชอบแบบสายวิทย์คณิตอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นแบบเด็กสายวิชาการนะครับอันนี้จริงๆก็แบบตอนเด็กก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเราไม่ชอบถนัดแนวนั้นเรายังแบบไม่เจอตัวเองอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็เอนทรานนะครับสมัยนั้นก็เรารู้สึกว่าเราเล่นกีตาร์มาดีแล้วเราก็เลยเอนด้วยวิชากีตาร์วิชาดนตรีนะครับก็เลยไปติดที่มหาวิทยาลัยมหิดลดุริยางคศิลป์นะครับสมัยนั้นดุริยางคศิลป์ก็เหมือนเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานครับเข้าไปก็เรียนได้ประมาณปีหนึ่งรู้สึกว่าไม่ใช่ทางของตัวเองอีกครับเพราะว่าเราตอนนั้นเราเริ่มโตแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าทิศทางในความชอบดนตรีของเราเนี่ยมันแตกแขนงออกไปเป็นสายซาวด์เอนจิเนียร์คือการทำเพลงในสตูดิโอต่างๆนะครับแล้วตอนนั้นเข้าไปที่มหิดลเผอิญมันไม่ตรงซะทีเดียวมันเหมือนตอนนั้นต้องไปเล่นกับวงออเคสตรามากกว่าอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางอีกครับก็เลยดรอปที่มหาลัยมหิดลไปนะครับเรียนไปได้ประมาณปีหนึ่งก็ไปเรียนตรงหลักสูตรเลยทีนี้เป็นชื่อสถาบัน SAE นะครับ SAE Institute ก็คือเป็น School of Audio Engineering นะครับเป็นของประเทศออสเตรเลียครับอันนี้ก็คือชอบเลยใช่ทางนั้นเลยนะครับก็ไปเรียนอยู่2ปีจบกลับมาครับก็เริ่มจากฝึกงานที่บอสแคสต์ไทยเทเลวิชั่นก่อนนะครับอันนี้เป็นการทำงานครั้งแรกของในฐานะนักดนตรีนะครับก็ทำได้อยู่ช่วงหนึ่งครับก็สนุกมากเพราะว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับทำเสียงประกอบละครทำเพลงประกอบละครทำซาวประกอบรายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับพอออกจากบอสคาร์ดไปได้เนี่ยก็ไปตอนนั้นไปฝึกงานอยู่ที่สตูดิโอที่เซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ครับสมัยนู้นเลยนะครับเป็นของพี่สุกี้สุโกศลนะครับพี่สุกี้เบเกอรี่ครับตอนนั้นเป็นชื่อกมลสตูดิโอนะครับก็ได้ร่วมงานกับศิลปินเช่นกรุ๊ปไรเดอร์นะครับแล้วก็เควสเชนโดเป็นต้นนะครับงานช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนเดินสายไปออกทัวร์แล้วเราก็เป็นแบบเหมือนไลฟ์ซาวด์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยครับที่คอยช่วยอยู่ในทีมต่างๆคอยเซตเวทีคอยเซตซาวด์อะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาจบที่ GMM Grammy นะครับก็อันนี้ก็ได้มาทำงานอยู่ในสตูดิโอจริงๆจังๆนะครับอยู่ในห้องอัดเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักปีครึ่งครับก็แฮปปี้มากนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็แบบเราเหมือนได้ทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนมันคืออยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยซึ่งย้อนกลับไปมันผมคิดว่ามันน่าจะ15ปีบวกลบอะครับวงการเพลงมันเหมือนถูก disrupt ด้วย MP3 เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ศิลปินเนี่ยเวลาเขาออกอัลบั้มเนี่ยแต่ก่อน10เพลง12เพลงใช่ไหมครับก็กลายเป็นออกแค่ไม่กี่เพลงเป็นเหมือนซิงเกิลบ้าง 2-3 เพลงบ้างอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยงานมันก็เหมือนลดน้อยหายลงไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยปรึกษากันที่บ้านว่าเออเราจะแบบหา second job ดีไหมหาอะไรเสริมดีนะครับเพราะว่าวงการเพลงเนี่ยมันเหมือนตอนนั้นมันมีปัญหามากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าลองไปเทคคอร์สเรียนทำอาหารดูสิเริ่มไปเทคคอร์สครับระยะสั้นเรียนทำอาหารครับที่โรงแรมดุสิตครับระยะเวลา3เดือนนะครับเป็นพาร์ทไทม์นะครับตรงแถวศรีนครินทร์นะครับช่วงนั้นก็คือเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่แกรมมี่ด้วยแล้วก็ไปเรียนพาร์ทไทม์ตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันสามารถแบ่งเวลาได้นะครับก็จบไป3เดือนนะครับด้วยความรวดเร็วเราก็รู้สึกว่าชอบการทำอาหารมากขึ้นนะครับก็แบบตื่นเต้นทำอาหารมาแล้วก็มาทำให้กับที่บ้านทานอะไรเงี้ยนะครับก็มีความสุขสนุกดีอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เปลี่ยนจากดนตรีมาเป็นอาหารจริงๆเนี่ยคือที่บ้านก็แนะนำอีกครับว่าถ้าชอบทำอาหารมากขนาดนี้แล้วอ่ะก็ลองไปเรียนคอร์ส OHAP ดูนะครับเป็นคอร์สสอนทำอาหารของโรงแรมโอเรนเทนนะครับก็ลองไปสมัครครับต
อนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็อยากจะลองท้าทายตัวเองดูนะครับก็เข้าไปครับก็ต้องผ่านการสอบด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรเลยว่าหุยการไปเรียนทำอาหารมันต้องยากเหรอมันต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเหรออะไรเงี้ยนะครับเหมือนประกวด The Voice เลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็ประกวดเข้าไปเขาก็เอาผู้เข้าสมัครเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องบอลรูมเลยครับมีน่าจะ700ชีวิตได้ครับ 7-800 แคนดิเดตนะครับก็เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษหมดนะครับวัดความรู้เบื้องต้นหรือว่าพวกแบบ mindset ในการแบบ service mind อะไรต่างๆว่าคุณจะมาอยู่กับโรงแรมที่โอเรียนเต็นได้หรือเปล่าเพราะโรงแรมโอเรียนเต็นก็คือขึ้นชื่อมากว่าค่อนข้างจริงจังเรื่องการบริการมากนะครับดังนั้นเขาก็เหมือนจะสกรีนคนว่าเราเข้ากับการบริการเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจะไปอยู่โรงแรมเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ข้อสอบผ่านไปครับที่บอลรูมเลยนะครับเขาปิดห้องเลยแล้วก็ปรากฏว่ารอบแรกก็คือผ่านนะครับก็คือผ่านเข้าไปรอบสัมภาษณ์ก็มีรอบสัมภาษณ์อีกนะครับผมก็ตอนนั้นเริ่มตื่นเต้นแล้วครับพอไปสัมภาษณ์นี่เริ่มรู้สึกว่ากดดันพอสมควรมันเหลือประมาณ50คนนะครับตอนนั้นนะครับที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์กับเชฟใหญ่กับ GM อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บรรยากาศมันชวนให้กดดันนะครับก็ถึงคิวเราก็เข้าไปพยายามจะพูดด้วยความจริงใจที่สุดนะครับว่าเหมือนเราอยากจะขอโอกาสแหละเราก็เป็นเด็กคนนึงที่ไม่ได้ทำอาหารมาตั้งแต่ต้นเราก็คือเราชอบดนตรีมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนที่เล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยแต่ว่าประเอิญว่าเราเพิ่งค้นพบว่าเราเพิ่งมีแพชชั่นกับเรื่องอาหารเนี่ยตอนอายุประมาณ20กว่า24อะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นนะครับ24 25นะครับช่วงเบญจเพสพอดีแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าโรงแรมโอเรียนเต็นเนี่ยถือว่าเป็นระดับตำนานของประเทศไทยแบบผู้คนทั่วโลกเนี่ยทั้งดาราฮอลลีวูดทั้งผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่ไว้เนื้อเชื่อใจในการมารับบริการที่โรงแรมโอเรียนเต็นนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งมากเราอยากได้รับโอกาสนี้เราอยากจะแบบว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องอาหารมากๆอะไรเงี้ยครับก็พูดไปประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบว่าไปสร้างภาพกับเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้ครับติด1ใน20ครับก็ได้เรียนที่โรงแรมโอเรียนเต็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็เป็น1ปีเต็มๆเลยไม่มีปิดเทอมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือทำงานอยู่ที่โรงแรมโอเรียนเต็นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย1ปีเต็มวนทุกเอาท์เล็ตที่โรงแรมโอเรียนเต็นจะมีได้เลยนะครับพอได้รับเลือกเป็นโอเรียนเต็นแล้วเนี่ยมาเรียน1ปีเต็มเนี่ยตอนนั้นก็คือต้องออกจากแกรมมี่แล้วนะครับก็คือตัดสินใจแล้วอ่ะคือต้องมาเลือกทางอาหารแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยพอจบมา1ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเองพอสมควรในการทำอาหารนะครับเพราะว่าได้รับแบบอย่างที่ดีมากๆจากโรงแรมโอเรียนเต็นนะครับก็เลยเกิดความเชื่อมั่นแต่ทีเนี้ยเราจุดที่เรายังขาดไปผมรู้สึกว่ามันยังขาดประสบการณ์การทำงานจริงๆเพราะอยู่โรงแรมโอเรียนเต็นเรายังไม่ได้อยู่ในทำงานแบบในฐานะแบบ 100% เป็นพนักงานนะครับเรายังรู้สึกเหมือนแบบเราก็ยังมีความเป็นนักเรียนอยู่ยังมีคนคอยแนะนำยังมีคนคอยชี้แนะอยู่อะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเราขาดประสบการณ์ชีวิตจริงแบบจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อด้วยด้านการทำอาหารเงี้ยครับชื่อหลักสูตร Commercial Cookery นะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับเมืองบริสเบนนะครับหลักสูตร3ปีครับแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยนะครับก็สนุกอีกเช่นเดียวกันครับอยากได้ประสบการณ์ที่เข้มข้นก็ได้จริงๆครับได้จริงๆก็คือช่วงที่พีคที่สุดเลยเนี่ยตอนที่ระหว่างเรียนใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงแบบพักเบรกเทอมนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ทำงานที่3ร้านอาหารเลยที่ออสเตรเลียวันนึงคือทำ3ร้านเลยช่วงเช้าคือทำเบรกฟาสต์เป็นแบบออสเตรเลียเบรกฟาสต์เลยก็คือทำออมเล็ตทำซอสเซจทำขนมปังทำแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะครับช่วงเที่ยงก็ทำร้านอาหารไทยนะครับก็ทำร้านอาหารไทยอาหารกล่องข้าวผัดต่างๆอะไรต่างๆนะครับราดหน้าผัดซีอิ๊วก็ทำไปแล้วก็พอชิปเย็นเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับก็ไปทำพาสต้าทำพิซซ่าทำซุปต่างๆวนเวียนอยู่แบบนั้นได้หลายปีพอสมควรแล้วก็ตลอดเวลา3ปีเนี่ยคือไม่ได้กลับไทยเลยช่วงนั้นคืออยู่ที่นู่นตลอดนะครับพอเรียนจบแล้วประสบการณ์การทำงานเราโอเคแล้วนะครับถึงตอนนั้นก็บินกลับไทยมาครับทีเนี้ยผมก็ตอนนั้นก็เหมือนเก็บเงินมาได้เองก้อนนึงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็อยากจะเหมือนแบบมาดูซิว่าที่ไทยเนี่ยตอนนี้เขาเทรนอาหารเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่3ปีด้วยเลยไม่ได้กลับมาเลยดังนั้นไม่รู้เลยว่าคนไทย
กินอาหารแบบไหนกันบ้างแล้วเทรนด์มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาเปิดร้านแบบไหนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาหาข้อมูลครับมาหาข้อมูลดูรู้ทางอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเราเองอ่ะเราเคยกังวลว่าเราไม่มีประสบการณ์การทำงานแล้วก็จริงแต่ตอนนี้เราก็กังวลอีกว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นแบบ owner chef จริงๆเช่นกันในการที่หอบเงินมาแล้วจะมาเปิดร้านที่ไทยโดยที่เราก็หายจากเมืองไทยไป3ปีใช่ไหมครับเราก็กลัวว่าเราจะตามเทรนด์ไม่ทันจะตีโจทย์ไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับก็อีกเช่นเดียวกันครับที่บ้านก็แนะนำว่าแหลมเจริญไงเป็นที่ที่เราก็คุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วทำไมไม่มาดูตรงนี้แล้วเราเองเราก็เหมือนก็โตมาด้วยอาหารแหลมเจริญตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแหลมเจริญก็ยังมีไม่ถึง10สาขาเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แหลมเจริญมันขยายสาขาได้มันได้แบบทั่วประเทศได้ไปทั่วโลกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยคงเป็นจังหวะที่ดีแล้วเราจะได้ไปศึกษาเรียนรู้อาหารไทยด้วยที่ว่าตอนเดี๋ยวนี้เขาทานรสชาติแบบไหนอะไรยังไงกันอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยครับก็เลยมาเริ่มที่แหลมเจริญซึ่งถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ยก็10กว่าปีแล้วครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คุยกับที่บ้านคุยกับพี่ๆนะครับที่ดูแลเราอยู่ที่แหลมเจริญเนี่ยนะครับว่าลองหาข้อมูลลองดูในส่วนของบริการหน้าบ้านก่อนดีไหมส่วนของโอเปอเรชั่นนะครับเพราะว่าเรามาแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ๆไปเข้าครัวเลยเราอาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์กรของทาร์เก็ตกรุ๊ปของลูกค้าต่างๆนะครับก็อยากให้เราเห็นว่าลูกค้าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเราทำงานกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปเริ่มจากที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับโดยเป็นเหมือนกับว่าพนักงานบริการส่วนหน้านะครับคือโอเปอเรชั่นนั่นเองผมก็ทำหมดเลยครับตอนแรกนะครับคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์พอมาอยู่ที่แหลมเจริญนะครับซึ่งมองย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ๆเรามาปุ๊บแล้วเราเข้าครัวไปเลยแล้วเราไปแบบบอกคนนู้นสั่งคนนี้แบบนั้นเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้รับการเคารพแล้วก็แบบจากน้องๆที่แบบว่าร่วมงานด้วยหรือว่าพนักงานที่เขารับคำสั่งเราอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นน่ะเราก็เริ่มจากศูนย์ผมก็เริ่มจากยกอาหารไปเสิร์ฟลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จัดคิวเพราะช่วงนั้นเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือคิวแน่นตลอดนะครับก็คือมีการจัดคิวให้ลูกค้ามีการเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับแล้วก็หาข้อมูลเราก็สังเกตอาหารไปด้วยว่าอาหารทอดมันกุ้งแหลมเจริญใส่กี่ชิ้นทอดมันปลาใส่กี่ชิ้นปลาเขาต้องเอาไปทำอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าต้องศึกษาเองนะครับซึ่งแต่คือตอนนั้นเราก็ผ่านโอเรนเทนมาผ่านออสเตรเลียมาเราก็พอจะรู้ว่าเราก็จะเหมือนหูตาค่อนข้างไวอะไรเงี้ยนะครับเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆระหว่างนั้นนะครับสักพักเลยครับครึ่งปีนึงเนี่ยนะครับก็เราก็ได้เหมือนกับว่าไปดูแลที่สาขาพารากอนต่อนะครับเป็นเหมือนกับตอนนั้นก็เป็นเหมือนผู้จัดการสาขาแล้วครับก็จะเริ่มรู้เรื่องวัตถุดิบแหลมเจริญเราใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเครื่องปรุงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้อยู่สักพักนึงแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเข้าครัวที่พารากอนแล้วครับก็เริ่มเข้าครัวครั้งแรกที่สาขาพารากอนนะครับทีนี้ก็กลับมาสนุกกับในครัวอีกครั้งนะครับก็ได้เอาความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาต่อยอดพัฒนาแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึง10สาขาก็จริงแต่พอมาเรื่อยๆเนี่ยพอมันเริ่มเข้าสาขาที่20แล้ว30แล้วอย่างเงี้ยครับการบริหารจัดการเนี่ยมันจะต้องมีการพลิกโฉมเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะยึดด้วยฝีมือคนฝีมือเชฟใช่ไหมครับเพราะว่า10สาขาเนี่ยเรายังสามารถมีเชฟที่เก่งได้ประมาณ10คนให้เราได้ดูแลตามสาขาต่างๆแต่พอมันเข้าเลข20 30แล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มต้องคิดถึงมาตรฐานส่วนกลางแล้วนะครับเริ่มต้องมีครัวกลางเริ่มต้องการพัฒนาสูตรน้ำซอสน้ำแกงต่างๆเนี่ยไปพรีคุกไปเตรียมที่ครัวกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทำให้เราก็ขยายสาขาขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยที่ยังรักษาคงความอร่อยแล้วก็คุณภาพมาตรฐานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ43สาขาแล้วนะครับแล้วก็คงจะไปอย่างต่อเนื่องนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดของเอกมัยใช่ไหมครับสาขาเอกมัยความพิเศษคือในตัวมันเองเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเป็นแฟกชิปสโตร์นะครับสาขาแรกและสาขาเดียวของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับซึ่งการที่เป็นแฟลกชิปสโตร์เนี่ยก็คือแปลว่าการ
ออกแบบอาหารการตกแต่งร้านเนี่ยจะเรียกว่าลื้อใหม่คิดใหม่ทำใหม่หมดเลยนะครับจากสาขาที่เคยเปิดมาทั้งหมดนะครับก็คือเราจะจำลองเอาความเป็นแหลมเจริญระยองดั้งเดิมนะครับมาก็คือเอาเรื่องราวของผ้าไพมณีผีเสื้อสมุทรนะครับมาแต่งเป็นชื่อห้องนะครับสุดสาครอย่างเงี้ยนะครับเอากลิ่นอายของบรรยากาศประภาคารนะครับในการทำอาหารโชว์ลูกค้าเนี่ยออกมาให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาความโมเดิร์นเอาฟิลของฟิชมาร์เก็ตซีฟู้ดมาร์เก็ตนะครับของทางต่างประเทศเข้ามาเป็นกลิ่นอายด้วยเพราะว่าย่านเอกมัยเนี่ยก็คือเป็นย่านนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อยากจะให้เขาเบลนด์อินไปกับสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับซึ่งก็คือความดั้งเดิมพื้นบ้านของจังหวัดระยองแหลมเจริญนะครับกับความโมเดิร์นนะครับรูปแบบใหม่ๆนะครับแบบที่ต่างประเทศเขามีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการผสมผสานที่ต้องมาอยู่ในจุดที่ตรงกลางพอดีนะครับมันก็จะสะท้อนมาถึงอาหารที่เราทำออกมาที่สาขาเอกมัยด้วยนะครับซึ่งความพิเศษก็คือจะมีเมนูใหม่ๆที่สาขาอื่นไม่มีนะครับก็จะมีเช่นหมึกทอดราดซอสทรัฟเฟิลแบบเนี้ยนะครับจะมีราดหน้าทะเลผัดซีอิ๊วทะเลผัดขี้เมาทะเลที่เป็นแบบจัมโบ้เลยนะครับใช้อาหารทะเลชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านนะครับก็สาขาอื่นก็จะยังไม่มีนะครับเป็นต้นนะครับก็รวมไปถึงการพรีเซนต์หน้าตานะครับอาหารเนี่ยจานชามก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี้ยเราก็พยายามอยากจะให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับก็ทุกอย่างก็คือจะรื้อใหม่ทำใหม่หมดเลยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ของสาขาแฟลกชิพสโตร์ของแหลมเจริญเอกมัยมากที่สุดครับเรื่องนึงครับที่สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนนะครับปีหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับในการที่ว่าทางแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ย อาจจะพัฒนาเมนูที่เป็นนอนซีฟู้ดขึ้นมานะครับนอนซีฟู้ดก็คือ อาจจะเป็นเมนูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับขึ้นมาเสริมทับนะครับในปีหน้าอาจจะต้องติดตามกันครับเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่บางทีอยากจะทานเมนูเนื้อสัตว์ง่ายๆนะครับแบบกะเพราหมูกะเพราไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราแต่ตอนนี้ทีม RD กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหารสชาตินะครับที่เป็นแหลมเจริญอยู่นะครับแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับยังไงปีหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องนอนซีฟู้ดเมนูนะครับตอนที่เป็นนักดนตรีซาวด์เอนจิเนียร์นะครับก็เราก็รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นมากแล้วเราก็มีความสุขมากนะครับจุดร่วมนึงที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนคือเพลงเนี่ยการที่เราส่งต่อเพลงออกไปไม่ว่าจะเป็นเล่นกีตาร์ออกไปให้ผู้คนฟังหรือในฐานะซาวด์อินจิเนียร์ที่มิกซ์เพลงออกไปให้มันลื่นหูมากที่สุดนะครับในการที่ได้เสียงที่มีคุณภาพออกไปแล้วผู้ฟังเพลงเนี่ยแล้วแบบร้องตามได้ทำเพลงไปด้วยมีความสุขนะครับอันนี้มันก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราได้แชร์ความสุขนั้นออกไปให้กับผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นแฟชั่นเราด้วยทีนี้การทำอาหารเนี่ยก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับเมนูที่เรารังสรรค์ออกมาลูกค้าที่ทานเมนูต่างๆของแหลมเจริญแล้วมีความสุขยิ้มกันในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นภาพที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดร่วมเดียวกันก็คือว่าเราแบ่งปันความสุขเราเอาแฟชั่นของเรามาแปลงเป็นผลงานที่ลูกค้าสามารถเสพได้จากการฟังและเสพได้จากการรับประทานอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีร้านอาหารทะเลร้านอื่นๆก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในตลาดทุกวันนี้แต่ผมว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งนะครับมองว่าแข่งกับตัวเองมากกว่าครับมองว่าจะทำยังไงที่จะต่อยอดไปต่างประเทศไปเปิดประเทศอื่นๆได้เพื่อให้ชื่อเสียงของอาหารไทยของแหลมเจริญเนี่ยไปในระดับโลกได้มากกว่านะครับส่วนในประเทศผมไม่ได้มองว่ามีคู่แข่งขนาดนั้นก็คิดว่าแข่งกับตัวเองเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดไปอย่างเงี้ยครับให้ลูกค้าแฮปปี้กับประสบการณ์ที่ได้รับก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ